สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องราวข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มเติมกันจากคลิปเมื่อเช้านี้นะฮะโอเคครับมากันที่เรื่องราวเรื่องแรกนะครับมันเป็นข่าวโดยรวมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยแล้วกันนะครับรวมทั้งแมนยูเราด้วยนะฮะซึ่งล่าสุดครับสกายสปอร์ตเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าการประชุม20สโมสรเนี่ยผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะครับนะก็คือ20สโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะนะฮะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีมติเป็นเอกฉันท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะว่าให้สามารถกลับมาทำการฝึกซ้อมได้อีกครั้งอย่างเป็นทางการนะครับเป็นขั้นแรกนะครับของการกลับมาสู่สนามฝึกซ้อมนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมครับก็คือยังคงเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่นะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19ของรัฐบาลอยู่นะครับหมายความว่ายังไม่อนุญาตให้ซ้อมแบบเอาจริงเอาจังหรือว่ามีการเข้าปะทะกันหรือเอาเป็นว่ามีการจับกลุ่มกันแบบใกล้ชิดกันแบบนั้นก็คือยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับห้ามถมน้ำลายอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าต้องเว้นระยะในเรื่องของการฝึกซ้อมด้วยแต่ละคนนะครับนะแล้วก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับเป็นข่าวดีของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยฮะเพราะว่ามันจะเดินตามรอยบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับซึ่งของเยอรมันเนี่ยนะครับก็ตอนแรกๆเนี่ยจะเริ่มทำการฝึกซ้อมประมาณนี้แหละนะครับจับกลุ่มเล็กๆกันนะครับแล้วก็มีการมาฝึกซ้อมตามลำดับขั้นตอนนะครับพอจับกลุ่มเล็กๆปุ๊บพอสักระยะหนึ่งก็เริ่มมาเป็นทีมแล้วนะครับแล้วก็มีมาตรการที่เข้มงวดจากนั้นก็ลงทำการแข่งขันได้นะครับซึ่งเราได้ดูบุนเดสลีกาเยอรมันมาแล้วนะครับจากการลงทำการแข่งขันนะครับแบบปิดสนามโดยที่ไม่ให้คนดูเข้าไปรับชมนะฮะในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่เอามาว่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นอีกนะครับหรือว่ามันมีในเรื่องของกราฟที่ดิ่งสูงไปมากกว่านี้นะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่แบบมันมีผู้เสียชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันแบบมันไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นอีกอะนะครับก็อาจจะกลับมาเตะได้ราวๆกลางเดือนมิถุนายนนะครับเป็นต้นไปประมาณนั้นนะฮะก็ติดตามกันดูนะครับว่าจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าในรอบนี้นะครับว่าสกายสปอร์ตบอกว่าตอนนี้ประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่ทางรัฐบาลของอังกฤษเขาแถลงการมาก่อนหน้านั้นนะครับว่าลำดับแรกเราต้องวางแผนเกี่ยวกับการกลับมาฝึกซ้อมก่อนหลังจากนั้นก็วางแผนว่าจะเตะสนามไหนจะเตะวันไหนอะไรยังไงนะครับนะมันก็ต้องเป็นมาตรการที่เข้มงวดเป็นอย่างมากนะครับก็ไม่ผิดแปลกอะไรนะครับมันต้องป้องกันกันเอาไว้นะฮะดีกว่าแบบปล่อยให้มันสุ่มเสี่ยงแล้วก็กลับมาติดเชื้อไวรัสกันนะครับดีไม่ดีนักเตะอาจจะติดก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็ไม่แปลกนะครับที่เขาจะเข้มงวดแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนี่คือเรื่องราวของทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่สกายสปอร์ตเนี่ยให้ข้อมูลกันมาว่าล่าสุดมีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะครับ20สโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าสามารถกลับมาซ้อมได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นตามลำดับขั้นตอนนะฮะมากันที่เรื่องราวต่อไปครับเป็นบทวิเคราะห์จากริโอเฟอร์ดินานด์นะครับตำนานแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะฮะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของจาดอนซานโชถ้าเกิดซานโชย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแล้วก็ได้สวมเสื้อหมายเลข7ของสโมสรแห่งนี้มันจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะมาเริ่มกันสำหรับบทสัมภาษณ์กันดีกว่านะครับริโอฟินานบอกว่าก็ในสิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือว่าจาดอนซานโชเนี่ยสามารถนะครับสามารถรับมือเกี่ยวกับความกดดันนั้นได้นะครับเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีความเย่อหยิ่งแล้วก็มีความทะนงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยแสดงออกในสนามฟุตบอลทุกครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการมอบเสื้อหมายเลข7ให้กับจาดอนซานโชเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากโอเคแหละว่ามันจะสร้างแรงกดดันอย่างหนักให้กับนักเตะนะครับอย่างไม่ต้องสงสัยเลยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเขาดีพอที่จะใส่เสื้อเบอร์7นะครับหรือว่าสืบทอดเสื้อเบอร์7นะฮะเพราะว่าคนที่ใส่มาก่อนๆ นะครับคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็ถือว่าเราได้เห็นกันอะอย่างคันโตน่าอย่างเดวิดแบ็คแฮมอย่างโรนโดอย่างนี้ใช่ไหมครับเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเบอร์เสื้อที่ได้รับการกดดันสูงมากเป็นเสื้อระดับตำนาน
แล้วก็หลังจากหมดยุคโรนโดมาก็อย่างที่เราได้เห็นกันว่าใช่ไหมครับล้มเหลวมาเยอะทีนี้มันก็ไม่ผิดแปลกอะไรที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยซานโชมาสวมเสื้อเบอร์7จะรอดไหมซึ่งในมุมมองของริโอเฟอร์นันมองว่ารอดแน่นอนแล้วก็นักเตะสามารถรับมือเกี่ยวกับความกดดันนี้ได้นะครับนะนี่คือมุมมองของริโอเฟอร์นันที่เอามาฝากกันส่วนแฟนพีคิดเห็นอย่างไรนะครับควรสวมเสื้อหมายเลข7ไหมถ้าเกิดเราได้จริงๆก็สมมุติแล้วกันถ้าเกิดเราได้นะครับนะเข้ามาแล้วเบอร์ไหนที่เหมาะสมนะครับตอนนี้ที่ว่างอยู่ก็มีเบอร์7ใช่ไหมครับเบอร์11นะฮะที่มันสวยๆหน่อยนะครับก็รอดูกันนะครับในเรื่องของการซื้อจาดอนซานโชแล้วกันนะฮะมาคุยกันในเรื่องของประเด็นปิดท้ายครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบ็คซ้ายของทาง RS โมนาโกนะครับที่เพิ่งมีข่าวกับเราเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาอย่างโฟเดเบลโยตูเร่นั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากนะครับรอบเนี้ยคือ The Time นะครับ Time Sport เนี่ยเล่นเงินเข้ามาเลยครับค่อนข้างน่าสนใจมากเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตกเป็นข่าวให้ความสนใจคว้าตัวแบ็คซ้ายรายนี้นะฮะเพื่อหวังเอามาเป็นตัวแย่งตำแหน่งกับทางลูกชอแล้วก็เบนดอนวิลเลียมนะครับซึ่งนักเตะรายนี้วัยเพียงแค่23ปีครับลงเล่นในลีกฝรั่งเศสมาแล้ว21เกมนะครับในช่วงฤดูกาลนี้แล้วก็ราคาค่าตัวเนี่ยก็ไม่แพงด้วยครับอาจจะอยู่ราวๆสักประมาณ10-20ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับซึ่งเหตุผลสำคัญที่โมนาโกเนี่ยยอมปล่อยแบ็คซ้ายรายนี้ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเพราะว่าเขามีสถานะการเงินที่ไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ทราบกันดีว่าโควิด19เล่นงานนะครับก็เลยทำให้ต้องปล่อยนักเตะบางรายเพื่อเอาเงินส่วนเนี่ยมาชดเชยกับสิ่งที่หายไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคือนักเตะรายนี้นะครับมันก็มีอีกหลายทีมให้ความสนใจด้วยนะครับแล้วก็ในมุมมองของนักเตะรายนี้อาจจะต้องคิดหนักหน่อยนะครับถ้าเกิดเขาคิดจะอยากย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆนะครับเพราะว่าแมนยูเราก็ทราบดีว่ามีลูกชอที่กลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งนะครับสภาพร่างกายก็เต็มร้อยอีกครั้งแล้วนะครับแถมทั้งยังมีแบ็คซ้ายดาวรุ่งที่ฟอร์มร้อนแดงขึ้นมาอีกอย่างเบนดอนวิลเลียมนะฮะทำให้ตอนนี้นะครับคือทางตูเร่ก็ต้องคิดหนักนะครับแต่ถ้าเกิดมุมมองของทางแมนยูเนี่ยคือแมนยูอยากได้อยู่แล้วเพราะว่าผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าแมนยูต้องการดึงมาเพื่อเบียดแย่งตำแหน่งนะครับนะในตำแหน่งแบ็คซ้ายกันเพิ่มเติมนะก็นี่คือการเล่นข่าวกันออกมานะครับเกี่ยวกับในเรื่องของทางโฟเดเบลโยตูเร่ครับแบ็คซ้ายของทางไอซ์โมนาโกนะครับซึ่งเป็นแบ็คซ้ายที่สามารถเล่นเท้าขวาได้ด้วยนะครับเพิ่มเติมกันไปนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ